การผลึกเกลือก่อตัวในทะเลสาบเดซีชมปรากฏการณ์ความสวยงามทางธรรมชาติการก่อตัวของผลึกเกลือบนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเดซีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในอิสราเอลซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกทะเลสาบเดซีเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำที่เค็มที่สุดในโลกโดยประกอบด้วยแร่ธาตุมากกว่า35ชนิดอาทิแมกนีเซียมแคลเซียมโพแทสเซียมโบรมีนซัลเฟอร์และไอโอดีนซึ่งผลลัพธ์ทางเคมีอันแปลกประหลาดนี้เป็นปัจจัยทำให้เกิดการก่อตัวของผลึกเกลือวิสัยทัศน์เกลือก่อตัวทางตอนเหนือของทะเลสาบเดซีหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของโลกซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเยรูซาเล็มไปทางตะวันออกราว30กิโลเมตรทะเลสาบน้ำเค็มแห่งนี้รักษาระดับน้ำด้วยการพึ่งพากระแสน้ำไหลเวียนจากแม่น้ำจอร์แดนทางตอนเหนือทว่าการทำเกษตรและการขุดแร่ในพื้นที่ช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้ไปดึงน้ำออกมามากเกินกว่าที่จะสามารถเติมเต็มด้วยวิถีธรรมชาติก่อเกิดเป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศของทะเลสาบที่หดตัวมากขึ้นเรื่อยๆสถิติชี้ว่าเดซีหดตัวในอัตราที่น่าเป็นกังวลโดยลดลง 1.1 ถึง 1.2 เมตรต่อปีและมีขนาดเหลือเพียงครึ่งหนึ่งจากเดิมในปี1976ทั้งนี้ปรากฏภูมิทัศน์แห้งแล้งของหินเกลือและหลุมยุบจำนวนมากเนื่องด้วยระดับน้ำที่ลดต่ำลงและประกอบด้วยสภาวะโลกร้อนทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าอีกทุกจังหวะเต็มซี่เปิดหมดซ่าอารอน